และนี่ก็คือกองของเปลือกมะพร้าวนะครับนี่คือเปลือกมะพร้าวที่เราจะทำการใส่ให้กับด้วงมะพร้าวหรือว่าด้วงสาคูนะครับเพื่อที่เราจะทำการเพาะแม่พันธุ์พ่อพันธุ์นะครับเราก็จะนำกับมะพร้าวนะครับที่ไม่เป็นราที่สะอาดแล้วก็ไม่เปียกนะครับเอาพอชุ่มๆถ้าเป็นไปได้เป็นกับมะพร้าวแก่แต่ว่ายังเปลือกเขียวแบบนี้ก็จะได้ผลดีมากๆเลยนะครับเราก็จะนำมาเรียงแบบนี้นะครับเรียงไปเรื่อยๆนะฮะเรียงไปเรื่อยๆแบบนี้ผลไปเรื่อยๆนะครับนี่ครับเรียงให้แน่นๆแบบนี้นะครับแน่นๆเลยนะครับแต่ว่าเราต้องทำเป็น2ชั้นนะครับเดี๋ยวเรียงกลับกันอีกครั้งหนึ่งนะฮะนี่คือสูตรของอีฟาร์มลำพูนนะจ๊ะเนี่ยฮะแน่นแบบนี้เลย2ชั้นนะครับเมื่อสักครู่นี้มันจะวนมาทางนี้ใช่ไหมฮะชั้นแรกแต่นี่คือชั้นที่2เราจะวนกลับข้างกันเพื่อให้มีพื้นที่นะครับมีพื้นที่ที่อากาศจะเข้าไปได้ด้วยนะครับมีช่องว่างให้กับตัวหนอนนะครับได้ไต่ไปไต่มาได้ด้วยนะครับแล้วก็มันก็แน่นไปในตัวนะครับนะนี่คือวิธีของอีฟาร์มลำพูนอาจจะไม่เหมือนใครนะครับแต่ว่าเราทำแล้วก็ได้ผลได้พ่อแม่พันธุ์ที่แข็งแรงนะฮะแล้วก็ได้จำนวนเยอะด้วยนะฮะเดี๋ยวเราจะไปเอาตัวด้วงสาคูที่แก่เต็มที่พร้อมที่จะเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์มาปล่อยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันและตอนนี้เราก็จะมาคัดด้วงที่สมบูรณ์นะครับนะฮะเพื่อที่จะนำไปเพาะเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ต่อไปนะครับนี่ฮะจะต้องปากไม่แหว่งนะครับเพื่อเขาจะได้มีฟันในการที่จะแทะเปลือกมะพร้าวเพื่อที่จะทำดักแด้ต่อไปนะฮะนี่ฮะเราคัดตัวแก่ๆแล้วก็มีฟันแบบนี้นะครับไม่ปากแหว่งนะครับเนี่ยฮะคัดออกมาเนี่ยครับ1กระมังเราก็จะใส่เข้าไป100ตัวนะครับเพื่อที่จะไม่แออัดเกินไปไม่หนาแน่นเกินไปนี่คือสูตรของอีฟาร์มลำพูนนะครับส่วนที่อื่นเราก็ไม่ว่ากันนะครับสูตรใครก็สูตรใครของเราก็จะโตเต็มที่แล้วก็สมบูรณ์ทั้งพ่อพันธุ์แม่พันธุ์แล้วก็ตัวด้วงที่จะนำมาทำอาหารนะครับส่งไปขายเพื่อเป็นอาชีพเสริมนะครับสำหรับเกษตรกรทั่วไปเพราะฉะนั้นใครสนใจอยากได้พ่อพันธุ์แม่พันธุ์ของอีฟาร์มแล้วก็อยากเรียนรู้ศึกษาเรื่องของการเลี้ยงด้วงสาคูหรือว่าหนอนมะพร้าวเนี่ยฮะก็สอบถามได้ที่อีฟาร์มลำพูนนะครับตามลิงก์ตามเฟซตามเพจได้เลยนะจ๊ะนะครับเรามีชุดทดลองเลี้ยงให้ไปทดลองเลี้ยงกันนะครับยังไงก็สอบถามกันมาได้นะครับหลังจากที่เราได้หนอนที่จะทำพ่อพันธุ์แม่พันธุ์นะฮะเราเลือกที่ตัวที่นอนตัวที่แข็งแรงนะครับแล้วก็ปากไม่แหว่งปากไม่หักนะครับมาเราก็จะนำมาใส่ลงไปเลยครับในถังในกระมังของกาบมะพร้าวเปลือกมะพร้าวที่เราได้ทำเอาไว้นะครับอย่างที่บอกไปนี่ฮะแล้วก็ปล่อยให้มันลงไปปล่อยให้มันลงไปเลยนะครับนี่เขาก็จะน้องเขาก็จะลงไปตามซอกตามหลืบตามกาบมะพร้าวนะครับเพื่อที่จะทำการนะฮะกัดเอาใยมะพร้าวเนี่ยนะฮะกัดเอาใยมะพร้าวเพื่อทำดักแด้ต่อไปนะปล่อยให้น้องเขาแทรกซึมลงไปในกาบมะพร้าวให้หมดนะฮะถ้าเขาช้าเราก็ช่วยเขานะครับเนี่ยฮะเขาก็จะไปเลือกเขาเรียกว่าเลือกรังของตัวเองนะฮะไต่เข้าไปตามซอกตามเลยต่างๆตัวไหนที่ไม่แข็งแรงเราก็เปลี่ยนแล้วฮะอย่าได้รอนะฮะเปลี่ยนแล้วเนี่ยฮะขั้นตอนสำคัญต่อไปที่เราจะลืมไม่ได้สำหรับการเพาะตัวด้วงสาคูให้เป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์นะครับนี่ฮะ
ซากเก่าที่เหลืออย่าทิ้งนะครับอย่าเพิ่งทิ้งนะครับเราก็จะนำมาทำการนี่ฮะแปะเข้าไปปิดเข้าไปส่วนหนึ่งเพื่อเป็นอาหารของเขาเหมือนเดิมอีกส่วนหนึ่งก็คือเพื่อที่จะป้องกันกาบมะพร้าวมันจะแห้งเกินไปในช่วงเวลาระยะเวลาที่เขาที่น้องเขาจะทำการเข้าดักแด้ทำการทำดักแด้พันรอบตัวนะฮะก็ต้องการความชุ่มชื้นและต้องการอาหารด้วยแล้วต้องการความปลอดภัยจากตัวมดนะครับหรือว่าสัตว์อื่นๆที่จะมาทำร้ายพวกเขาในระหว่างที่เขาอยู่ในดักแด้เราต้องช่วยให้เขาปลอดภัยนะครับด้วยการทำแบบนี้เอาแปะให้หมดเลยนะฮะรอบๆเลยเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะนี่คือการทำด้วงอีฟาร์มลำพูนเสร็จสิ้นกระบวนการของการเพาะแม่พันธุ์ของด้วงสาคูอีฟาร์มลำพูนนะครับใครสนใจอยากจะเพาะเลี้ยงเรามีชุดทดลองเลี้ยงนะครับสามารถที่จะติดต่อมาได้นะครับนี่ปิดเรียบร้อย